ของฝากมาจากโคราชนะคะของขึ้นชื่อเลยก็คือมีโคราชได้มาหลายห่อเลยค่ะได้มาหลายห่อเลยห่อใหญ่ๆเลยแต่อันนี้เป็นก๋วยจั๊บยวนค่ะใครเคยกินยี่ห้อไหนมาบ้างบอกแม่ได้นะคะเดี๋ยวเราจะมาแชร์กันเนาะว่ายี่ห้อไหนอร่อยก็มีโคราชค่ะเขาก็ทำสำเร็จมาแล้วก็คือมีน้ำปรุงมาให้เราแล้วเราก็แค่ลวกเส้นผัดเส้นแล้วก็ใส่น้ำปรุงลงไปง่ายเลยค่ะเพราะมันสำเร็จมาแล้วนะคะแต่ของแม่ก็มีสูตรเด็ดเคล็ดลับของแม่อีกนิดนึงเพื่อความอร่อยในแบบฉบับของแม่นะคะความชอบส่วนตัวนะคะแล้วแต่บางคนเลยค่ะบางคนอาจจะไม่ใส่หรืออาจจะใส่หรือยังไงก็อย่างแม่ก็จะใส่กระเทียมเพื่อความหอมแล้วก็ใส่ไข่ลงไปอย่างเงี้ยค่ะแต่ผักแม่จะยังไม่ใส่แม่จะเอาเป็นเครื่องเคียงกับเอาอย่างเงี้ยค่ะมันแต่บางคนเขาก็เอาใส่ในผัดไปเลยก็มีแล้วแต่เลยค่ะโอเคงั้นไปติดตามดูกันค่ะว่าแม่ทำยังไงไปเลยค่ะค่ะตอนนี้แม่ก็เตรียมครัวเรียบร้อยแล้วกระทะพร้อมแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาเปิดแก๊สกันเลยนะคะมาเริ่มทำกันได้เลยสูตรของแม่ที่แม่จะทำค่ะแม่จะใส่น้ำลงไปก่อนเพื่อลวกเส้นนะคะเอาแค่พอลวกให้เส้นมันนุ่มนะคะแม่วันนี้แม่ใช้ของปึงงี่เซียงยี่ห้อนี้ค่ะปึงงี่เซียงใช้2ห่อเลยนะคะห่อเดียวคงไม่พอค่ะใช้สีเขียวกับสีเหลืองตอนนี้ก็รอน้ำที่เราต้มให้ร้อนก่อนนะคะมาแล้วค่ะผู้ช่วยของแม่กำลังมาแล้วค่ะตัดเลยนะคะตัดถุงไว้รอเลยค่ะแล้วก็เอาน้ำซอสออกน้ำซอสนี้เขาปรุงมาเรียบร้อยแล้วนะคะน้ำซอสนี้ปรุงมาเรียบร้อยแล้วมีอะไรบ้างในนี้ก็จะมีน้ำตาลซีอิ๊วน้ำมันพืชแล้วก็เครื่องเทศเนี่ยค่ะมันจะมันๆหน่อยนึงค่ะคือแม่ทำแม่ก็จะลวกเส้นให้เส้นนุ่มยังไม่ให้สุกดีค่ะให้แบบมันเริ่มนิ่มอะค่ะเพราะไม่งั้นไปผัดเลยมันจะแข็งหรือถ้าต้มจนไอ้ลวกจนสุกเวลาไปผัดมันเส้นมันก็จะเละค่ะแล้วไม่ต้องใส่น้ำมันเพราะในนี้เขาผสมน้ำมันมาเรียบร้อยแล้วต้องออกเลยมันก็จะมีอยู่2ถุงไม่แน่ใจว่ามันจะเผ็ดไหมเดี๋ยวเราลองใส่ไปถุงนึงก่อนนะคะแล้วเราชิมดูว่ามันจะเผ็ดไหมตอนนี้น้ำเริ่มร้อนนะคะน้ำเริ่มร้อนแล้วใส่เกลือลงไปนิดนึงนะคะโอเคนิดเดียวพอค่ะค่ะโอ้ย มีผู้ช่วยมาค่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะเอาผู้ช่วยค่ะเอาเก้าอี้มาค่ะบ๊ายบายพี่ๆหน่อยค่ะสวัสดีค่ะก่อนค่ะคนสวยวันนี้ชุดเป็นขนมชั้นเลยค่ะหลายสีค่ะโอเคตอนนี้น้ำร้อนแล้วนะคะระวังน้ำนะคะลูกน้ำร้อนแล้วเอาใส่ลงไปใส่ลงไปเลยนะคะวันนี้เราใช้สีเขียวกับสีเหลืองสุกนะคะย้ำไม่งั้นเดี๋ยวเละค่ะค่ะ
ของทุกคนค่ะระหว่างรอเส้นนะคะกระเทียมค่ะเดี๋ยวเรามาทุบกระเทียมรอมาเต็มไม่รอต้องใส่กระเทียมนิดนึงค่ะเพราะเวลาผัดมันจะได้หอมขึ้นค่ะกระเทียมรอเลยนะคะแกะเรียบร้อยแล้วดูซิเส้นเป็นยังไงตอนนี้เส้นได้ที่แล้วค่ะได้ที่แล้วเราก็ใส่เครื่องปรุงลงไปเลยค่ะเพราะน้ำมันเราไม่ใส่แล้วในเครื่องปรุงนี้เขาผสมน้ำมันมาเรียบร้อยแล้วนะคะชวบลงไปเลยใส่ลงไปเลยค่ะใส่2เลยไหมคะใส่2ห่อเลยเนาะเพราะว่าเขาให้มา2เราก็ใส่ไป2เลยค่ะแม่ขออนุญาตเปิดรูทนะคะกลิ่นมันแรงเนาะผัดเลยค่ะต่อไปนี้ก็ผัดเลยค่ะพอผัดไปแป๊บนึงแล้วก็ใส่กระเทียมที่เราทุบไว้เมื่อกี้ค่ะใส่ลงไปเลยมันจะเพิ่มความหอมขึ้นค่ะนั้นก็ใส่ไข่นี่ค่ะออกลงไปเลยผัดต่อเลยค่ะใส่ไข่ไปแล้วเครื่องปรุงที่ได้มามันซอฟต์ลงค่ะไม่เข้มข้นเกินไปทุกคนอยู่บ้านกันครบก็จะวุ่นวายแบบนี้นะคะบ้านไหนวุ่นวายเหมือนบ้านแม่บ้างคะโอเคค่ะตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะผัดหมี่โคราชของเราเดี๋ยวมาตัดสินจานดูค่ะว่าหน้าตาจะเป็นยังไงนะไปดูกันค่ะเป็นไงบ้างคะง่ายไหมผัดหมี่โคราชฉบับแม่ง่ายๆค่ะมีมะนาวด้วยใส่มะนาวใครชอบเปรี้ยวก็ใส่ได้นะคะเมื่อเช้านี้ย่าทำซาคูสาคูสดจากต้นค่ะเป็นสาคูสดนะคะกลิ่นมันจะหอมกว่าสาคูปกติมากแล้วก็รสชาติดีกว่าค่ะก็จะมีของหวานมาเคียงแล้วโอเคคลิปนี้เบ๊กก็ทำสำเร็จรุ่งร่วงไปนะคะใครมีแนะนำอะไรหรือใครมีเคล็ดลับดีๆแนะนำบอกแม่ได้ค่ะว่าทำอย่างงู้นอย่างนี้ลองไหมคะแม่จะมาลองทำกันค่ะครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกนะที่ทำกันตอนนี้มีผู้ช่วยกำลังมาค่ะที่กองสั่นคือผู้ช่วยกำลังมาค่ะคุณค่ะสำเร็จรุ่งร่วงไปด้วยดีนะคะใครมีเคล็ดลับอะไรแนะนำแม่ได้บอกแม่ได้อันนี้ครั้งแรกนะคะเรามาลองกันอร่อยมากเด็กกินสาคูค่ะสาคูน้ำกะทิอร่อยมากโอเคงั้นแม่ก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะยังไง
อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้แม่ด้วยนะคะโอเคค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายพี่ๆก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคลิปนี้ก็จะวุ่นวายนิดนึงนะคะ